สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับ FPLTHI นี่ก็อยู่ที่เดินข้ามตลาดตลาดหัวมุงนะครับหัวมุงท่าสิงข้ามแม่น้ำกวงมานะครับที่เป็นตลาดนะครับด้านนู้นเนี่ยก็ไปเป็นวัดพระธาตุธาริพุนชัยนะครับตรงนี้จะมีร้านดังก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยนะฮะเขาบอกว่าไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยมาไม่ถึงลำพูนนะครับเป็นเจ้าแรกๆที่เอาลำไยนะครับซึ่งเป็นของดีของเมืองลำพูนหลับปูนเนี่ยมาใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับเปิด9โมงเช้าถึงบ่าย3ครับผมแล้วก็มีข้าวซอยซี่โครงหมูตุ๋นด้วยนะฮะนี่ก็เป็นร้านเก่าแก่นี่เขียนไว้ว่าบ้านเมืองยองเพราะว่าที่นี่ชุมชนที่นี่ครับเป็นคนยองครับนะฮะนี่ครับเรามาดูลำไยมีอาหารลำไยหลายอย่างครับลำไยสีทองมีกระเทียมโทนโอ้นี่ลำไยสดจ้าลำไยสดค่ะออกแล้วเหรอครับหน้านี้พวงละ60บาทครับรับประกันความอร่อยชิมได้เลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยวต่อโอ้ขอบคุณมากครับพี่เขาให้ลำไยมาครับก็มาทานก๋วยเตี๋ยวหมูลำไยกันนี่ก็บรรยากาศในร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูลำไยเวียงยองครับเอาเส้นเล็กตุ๋นเอาโบราณดีกว่าเล็กตุ๋นเล็กตรงค่ะฮะเป็นยังไงนะอ๋อก็เป็นเหมือนยำสุโขทัยอ๋อครับเอาของผมตุ๋นลำไยค่ะรับน้ำอะไรไหมคะชากาแฟลำไยน้ำที่ผสมมะนาวเอาน้ำลำไยโคเลี้ยงชาเขียวกาแฟสดคาปูเย็นคาปูเย็นก็ลำไยธรรมดา40พิเศษ50นี่ลำไยที่ให้มาชิมครับกรอบหอมดีอร่อยน่าจะสดๆเลยครับกรอบอร่อยดีครับมีหน้าก็พี่เขาให้ชิมมาคือติดใจแล้วต้องไปซื้อแน่ๆอะไรเงี้ยเล็กแบบโบราณนะฮะทรงเครื่องโบราณเนาะแต่ก็ไม่เหมือนสุโขทัยนะมีต่างกันอันนี้เป็นแบบสูตรลำไยครับนะฮะอันนี้มายุคไหนไอ้เส้นเหลืองๆนี่อะไรนะครับมะม่วงนะฮะมะม่วงนะอ๋อยำเป็นแบบนี่ครับมาถึงลำปางแล้วต้องชิมหมูตุ๋นลำไยครับเรามาชิมน้ำกันก่อนครับเหมือนหมูตุ๋นแล้วก็มีอะไรที่เพิ่มความนิ่มนวลเข้าไปครับไม่ได้แบบหวานอะไรนะแปลกเลยครับแล้วที่เห็นตรงนี้คือลำไยนะครับลำไยแห้งที่เอาไปเป็นซุปนะฮะโอ้สุดยอดจริงๆตุ๋นลำไยเวียงยองครับแล้วก็ตามด้วยน้ำลำไยครับครบสูตรครบชุดครับผมวันนี้เป็นวันแห่งลำไยเพราะว่าลำพูนเนี่ยเป็นเมืองลำไยครับผมแปลกดีครับหมูตุ๋นก็อร่อยนะครับรสชาตินิ่มครับเปื่อยสนิทใช้ได้ครับหลงเชื่อแม่ค้าเขาให้ชิมนะครับสุดท้ายก็ต้องไปซื้อมา1กิโลครับ60บาทเป็นพันเบี้ยวเกี่ยวครับก็สั่งข้าวซอยซี่โครงหมูตุ๋นมาเพิ่มนะครับอันนี้ไม่มีลำไยนะก็ใส่เครื่องลงไปนะครับบีบมะนาว
ต้องใส่เครื่องให้ครบนะฮะถึงจะดีข้าวซอยจะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับวันธรรมดาไม่มีโหเป็นชิ้นๆครับหอมขึ้นมาครับบรรยากาศข้างล่างคนนักท่องเที่ยวมาครับตอนเที่ยงๆจะแน่นนะวันนี้วันเสาร์นะครับถ้าความเห็นส่วนตัวผมจะชอบก๋วยเตี๋ยวมากกว่าแต่ถ้าใครอยากกินข้าวซอยก็มีให้ก็อิ่มอร่อยกันแล้วครับเดี๋ยวก็ผมสั่งกาแฟมาทานนะครับแล้วก็กินลำไยสดที่ซื้อมาต่อครับชอบที่มันกรอบดีครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ